สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนี่ชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของบอนนัมเบอร์นค่ะกลิ่นบ l e e c k e r s t r e e เป็นกลิ่นที่ฮิตมากๆเลยนะคะแบรนด์นี้บอ no. นนัมเบอร์นนุ้ไม่แน่ใจว่าที่ไทยฮิตกันแค่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันค่ะซึ่งอย่างหนึ่งแบรนด์อเมริกันอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากเนาะ เพราะว่านุยสังเกตว่าไม่ค่อยมีน้ําหอมของคนฝรั่งของอเมริกันเยอะมากเท่าไหร่กลิ่นนี้เนี่ยอย่างที่นุ้บอกเป็นหนึ่งในกลิ่นที่พอปพลล่ามากๆของเขานะคะคิดมาตั้งแต่ปี2008 ตามสีขวดเลยค่ะสีเขียวเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยจะออกแนวสดชื่น f r e ชนะคะเดี๋ยวนี้จะบอกโน้ตรวมๆละการคือนุ้ยเป็นคนชอบดูโน้ตน้ําหอมเพราะว่านุ้ยรู้สึกว่าการที่เราน้โน้ตน้ําหอมเหมนกับว่าดูแนวว่าเราจะชอบไหมอะไรประมาณนี้เป็นคร่าวๆนะคะเป็นกลิ่นที่ออกแนววูดดี้ตามที่เขาบอกเปิดม,มาด้วยใบไวโอเลลีฟนะคะบลูเบอร์รี่ผล,ลไม้นะคะแล้วก็ใบตามมิโน้ตเนี่ยจะมีไม้ซีด้ามะลิ แล้วก็ซินนามอนนะคะจริงเขาบอกว่าจะเป็นโนดเพปเปอรี่อะค่ะก็คือออกแนวเหมือนเผ็ดเผ็ดนิดนึงออกแนวคล้ายๆพริกไทยจะเป็นวานิลาซินนามอนเอามารวมกันนะคะส่วนเบสจะมีโอ๊กมอสซูเอตเป็นหนังกลับแล้วก็แพชเชอรี่พิมเสนค่ะแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยแอมเบอร์และวานิลาค่ะตอนเปิดมากลิ่นเขียวขึ้นมาชัดเจนแล้วก็มันหวานแบบ คือสำหรับนุยน้ยรู้สึกว่ามันหวานเกือบเกือบจะฉุนนิดนึงแล้วความเขียวที่ขึ้นมาตอนแรกคาดว่าน่าจะเป็น v i o l e t Leaf ค่ะ v i o l เ t Leaf เนี่ยเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับกลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่แต่ว่ากลิ่นนี้นะตอนที่นุ้ยดมเนี่ยนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนหญ้าที่ตัดใหม่นะคะแต่ว่ามันเป็นความกลิ่นเขียวที่ขึ้นมาชัดเจนบวกกับกลิ่นออกแนวฟรุตตี้ผลไม้ ที่นู้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นบูเบอรี่แต่ว่าออกแนวเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างสดใสมีความเป็นดอกไม้อ่อนออนอันนี้นู้ฉีดสเปรย์เดียวนะถ้าดมใกล้ๆอ่ะจะ ชุนนิดนึงเพราะถ้าดมไกลๆเราจะไม่ได้รู้สึกว่าชุนนะคะอ๋อชื่อเขาบิลเกอร์เนี่ยบิลเกอร์สตรีทนะคือแบรนด์เนี้ยเขาจะตั้งชื่อตามสถานที่สําคัญของนิวยอร์กบ้างหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับร้านเขาหนึ่งในร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนถนนชื่อว่าบนะิลเกอร์สตรีทอะรีเทลไพรซ์ค่อนข้างแพงเลยนะคะ100 ml 390เหรียญค่ะตอนช่วงเปิดเนี่ยโดยเฉพาะในประมาณสักสินาทีแรกนะคะ อย่างที่นุ้ยบอกว่ามันเหมือนฉุนหวานแปลกๆนิดนึงเขียวก็ออกแนวเขียวแปลกๆคือมันเป็นกลิ่นที่กึ่งๆอะ่ะมันเหมือนจะดมง่ายแต่ว่าตอนเปิดมันแปลกๆ แปลกแบบที่ว่าเวลานุ่ยดมมันรู้สึกว่าเวียนหัวนิดนึงอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันเกือบเกือบฉุนแปลกๆแ,แต่ว่าก็ออกแนวคุ้นๆเขียวๆเพราะตอนแรกนุ่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันคล้ายๆกับคูวอเตอร์หรือครีกกร n น e อรวิชทวีตไหมเพราะว่าสองกลิ่นนะมันก็จะออกแนวแบบเขียวไม้เฟรช ฟรุตตี้หน่อยๆเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ออกในทํานองแนวนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบกลิ่นที่ออกแนวสดชื่นแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะชอบกลิ่นนี้ค่ะ กลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะคะจะออกแนวกลิ่นสดชื่นแต่รู้สึกว่ายิ่งเวลาผ่านไปอะ่ะมันกลมกล่อมมากขึ้นดูนวลละมุนมากขึ้นแล้วก็จะมีความเป็นวูดดี้ชัดเจนขึ้นกลิ่นพวกบูเบอรี่อะไรเงี้ยถ้าไปดูเนฟรแกนดิก้าเขาบอกกลิ่นบูเบอรี่ขึ้นมาแต่นึกยังไม่รู้สึกว่าบูเบอรี่อยู่ดีนะแล้วนึกค่อนข้างมั่นใจว่านุยยรู้จักกลิ่นบูเบอรี่แต่ว่าจะออกแนวฟรุตตี้ค่ะเพราะฉะนั้นกลิ่นที่จะนําเนี่ยจะออกเป็นแนวฟรุตตี้ ผลไม้สักชนิดหนึ่งที่ดมง่ายๆไม่ได้ออกแนวเบอร์รี่นะเป็นเป็นคือเราดมเราจะรู้สึกถึงความเป็นฟุตี้แต่มันไม่ใช่เบอร์รี่อือธิบายยากแล้วก็ออกแนวกรีนนวลๆมีความเป็นไม้เออกลิ่นเนี่ยจะว่าไปว่ามันสดใสแอรี่ไหมมันก็อยู่ในระดับ กึ่งอะค่ะคือเขาก็มีความนวลพาวเดอรี่นิดๆนะคะคือไม่ได้ถึงกับใสไบรท์ไปเลยทีเดียวถ้านุ้ยเทียบกับครัวเทอร์ครัวเทอจะมีความใสามากกว่าแต่ว่ากลิ่นมันก็จะชาร์ปกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับกรี e ไ i วิสทวีตอะุนยรู้สึกว่าเวลาดมแล้วเราจะรู้สึกสบายจมูกมากกว่าดูกรีน จริงกว่ากลิ่นนี้ยกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่ออกแนวแปลกๆถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปมันจะดมง่ายขึ้นนุ้ยก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่ดีอ่ะโดยเฉพาะเวลาดมใกล้ๆนุ้ยจะรู้สึกยังคงรู้สึกเวียนหัวแต่ในช่วงแรกเนี่ยเวียนหัวมากกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนหรือว่าสปริงมากๆอย่างหน้าหนาวตอนนี้นุ้ยสึกว่ากลิ่นมันเบาไปแล้วก็ มันมันดูไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ค่ะแต่จริงๆแล้วการฉีดหอมก็แล้วแต่เราอะนะว่าเราอยากฉีดเมื่อไหร่นะคะอันนี้ถ้าพูดตามฝรั่งเขาเขาก็จะมีแบบซีซันของของการฉีดน้ําหอมอย่างหนึ่งเลยนึเข้าใจว่าเพราะว่าถ้าเกิดน้ําหอมเบาไปเวลาฉีดหน้าหนาวมันก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นด้วยค่ะกลิ่นนี้เนี่ยพอช่วงหลังก็จะออกแนวดอกไม้เพิ่มขึ้นจะเป็นฟรุตตี้ฟลอรัลจัสมินมะลิแต่จะเป็นมะลิเบาๆที่ไม่ได้มีความเยายยนหรืออะไรนะคะเป็นกลิ่นที่ดงูง่าย ดูแบบออกแนวสะอาดสบายกลิ่นเนี้ยถามว่าคุ้นเคยไหมคุ้นเคยมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับกลิ่นอื่นๆที่นุ้ยเคยดมนะไม่เป็นคุ้นเคยแต่ว่ามีเอกลักษณ์ของเขาแต่ว่าพอดมปุ๊บเนี่ยนุ้ยไม่ได้รู้สึกว้าวแบบตื่นเต้นไม่เหมือนกลิ่นเนลิชทวีตอ่ะพอดมปุ๊บนุ้ยเชื่อว่าคนอย่างน้อย80%จะรู้สึกว้าวกิดกลิ่นนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยและดมง่าย ภายในชั่วโมงหนึ่งก็เป็นสกินเซนต์แล้วค่ะแต่กลิ่นใจออกในทำนองเดิมก็คือกรีนฟรุตตี้ฟอรลความอมเปรี้ยวเบาแบบเบามากๆนะคะเพิ่มมิติให้กลิ่นเนี้มีความกรีนความแอรี่ผสมพาวเดอรี่หน่อยๆอยู่ด้วยแล้วตอนเป็นกลิ่นสกินเซนต์ก็จะยังคงออกในทำนองนั้นรวมทั้งกลิ่นออกแนวไม้แต่ว่าไม้ของเขาก็จะเป็นไม้เบาๆที่ไม่ได้มีมิติอะไรมากมายบนผิวนุ้ยค่อนข้างจางเร็วนะคะประมาณห้าชั่วโมงเนี่ยก็ แทบจะไม่เหลือกลิ่นแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆฉีดบนเสื้อผ้ากลิ่นจะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงเลยนึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการใช้ไปทํางานหรือว่าวันชิลๆมากๆส่วนตัวเนี่ยด้วยราคาเท่านี้ค่อนข้างแพงนะนุ้ยแนะนำให้ไปซื้อกลิ่นไอวิชท e ีตมากกว่านุ้ยเชื่อว่ากลิ่นนั้นจะสร้างความตื่นเต้นให้มากกว่า กลิ่นนี้ค่ะเป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์ค่ะใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายกลิ่นที่ค่อนข้างสบายๆเพราะฉะนั้นเหมาะตั้งแต่เด็กมัธยมเป็นต้นไปเลยค่ะแต่อาจจะราคาไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะหนูเชื่อว่ากลิ่นนี้คนส่วนใหญ่80%ขึ้นไปน่าจะชอบแต่ส่วนตัวหนูเนี่ยไม่ได้ชอบมากขนาดนะั้นหนูรู้สึกว่าเออหอมโอเคไม่ได้ดีมากขนาดที่คนเขาพูดกันนะคะมันโอเวอร์เรตเต็ด เหมือนกันน่ะเพื่อนๆคนไหนเคยลองกลิ่นนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบบ้างคะหรือว่ามีกลิ่นไหนของบอนน้ำเมือดาที่เพื่อนๆเคยลองบ้างคะลองคอมเมนต์กันมานะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้กําลังใจนุย้ยกดไลค์และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย